สวัสดีทุกท่านครับผมเพจอีกันนะครับวันนี้ครับนำทุกท่านมาที่วัดดอยเวียงแก้วนะครับซึ่งวันนี้มีพิธีสำคัญนะฮะกล่าวคือเป็นงานสืบชะตาท่านครูบาบุญชุ่ม60ปี40พรรษาครับและเราอยู่ในพิธีการนะครับผมตูจักรพัฒน์แสงพุทธรครับหัวหน้าศูนย์ข่าวศูนย์จันทร์ภาคเหนือพร้อมด้วยคุณอ้อนนะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับที่ร่วมอยู่กับเพจอีจันทร์ณขณะนี้ครับเข้าสู่การร่วมพิธีสืบชะตาหลวงท่านครูบาบุญชุ่มพระเกจิอาจารย์ดังแห่งล้านนาไปพร้อมๆกันนะครับอย่างที่เห็นนะครับท่านครูบาบุญชุ่มนะครับได้ขึ้นนั่งบนที่นั่งที่จัดเตรียมไว้สำหรับท่านครูบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพิธีการกำลังเริ่มขึ้นนะครับปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของงานสืบชะตาหลวงอายุวัฒนะมงคลของพระครูบาบุญชุ่ม64 พรรษานะครับก็ปีนี้ได้มีการจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่7เป็นต้นมานะครับแล้ววันนี้คือวันที่9ครับเป็นถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานพิธีอันสำคัญของวันนี้ครับคือก็จะมีการสืบชะตาหลวงครูบาบุญชุ่มครับก่อนหน้านั้นในเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมามีการสวดมนต์ทำวัดเช้านะครับและเวลา9:39พิธีเกี่ยวกับเรื่องของการสืบชะตาหลวงก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยมีพระภิกษุสงฆ์เกจิคณาจารย์ทั่วล้านนาครับมาร่วมพิธีการแล้วก็สวดพระคาวาโตอาราธนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะทำพิธีกันนะโมตัสสะพระคาวาโตอาราธนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชียงรายครับเราไปดูบรรยากาศกันนะก่อนที่เป็นอย่างไรกันบ้างครับก็อย่างที่เห็นนะครับมีพี่น้องขึ้นมหาชนครับได้เข้ามาอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยรักษานะครับแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยกันอยู่อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับมีพี่น้องไม่ว่าชาวภูฐานนะครับชาวเมียนมาชาวลาวนะครับชาวไทยใหญ่หรือรวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยครับมาร่วมพิธีกันอย่างหนาแน่นนะครับเรียกว่าเต็มธรรมนี้เลยส่วนคุณอ้อนครับทีมงานอีจันของเราอยู่ตรงนี้นะครับคุณอ้อนครับพัดไทยลูกเพจนะครับลูกพัดไทยลูกเพจนะครับนะฮะอยู่ตรงนี้กันนะครับเราทำงานกันอยู่บริเวณวัดดอยเวียงแก้วนะฮะสำหรับท่านครูบาบุญชุ่มนะครับตามประวัติของท่านนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับท่านครูบาบุญชุ่มนะครับเป็นชาวแม่จันนะครับเป็นคนบ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับเป็นบุตรคนโตของนายคำล่าและนางแสงล่าตาแดงนะครับซึ่งครอบครัวก็เรียกว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนนะฮะแต่โยมแม่นะครับก็มีการปลูกฝังให้เด็กชายคุณชุ่มเนี่ยนะครับเรียกว่าสวดมนต์ทำสมาธิทำเป็นประจำทำให้ท่านสนใจในพุทธศาสนาแล้วออกบวชหลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับได้มีการบำเพ็ญชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2519ขณะอายุได้เพียง11 ปีรับศึกษาปริยัติธรรมจนจบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพ.ศ. 2526ครับต่อมาเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9 พฤษภาคมในเวลา9 นาฬิกาณโบสถนะฮะวัดพระเจ้าเขาคือครับปัจจุบันนี้วัดนี้นะครับก็เรียกว่าก็คือวัดสวนหนองนั่นเองนะเดี๋ยวผ่านอันว่าพบเห็นว่าใจสุดโทมก็จะมีการเข้านำเป็นผู้นำในการบูรณะและสร้างพระธาตุเจดีย์วิหารพระพุทธรูปในภาคเหนือหลายแห่งรวมไปถึงรัชฐาน12 พรรษาและประเทศลาวด้วยครับผมพยายามที่จะพาท่านผู้ติดตามเพจอีจันของเราได้เข้าใกล้ท่านครูบาบุญชุ่มให้มากที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้เนื่องจากมีการดูแลรักษาเรียบร้อยเรียกว่าเข้มงวดนะครับที่เราเห็นนะครับ
คือปฏิภาหายะเสียงเป็นยังไงครับครับลูกเพจหน้าเป็นยังไงบ้างช่วยแจ้งด้วยนะครับสายาปฏิตัมปุกะมังกะลังสัญญาณกระตุกหรือไม่อย่างไรยังไงก็แจ้งมาได้นะครับท่านอยู่กับเพจอีกการอยู่ขนาดนี้ครับภูมิศาสตโยจตุโลกะปะละนัจจายามะนัจจาอินโทเวสุวรรณะนัจจากาลิยเมตโยโพธิสัตวะกาสโยภาพบางครั้งก็คุกกันบ้างเพราะว่ามันมีการถ่ายทำการสื่อมันเป็นในหลายแขนงด้วยกันครับผมพยายามที่จะหามุมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาพของท่านอื่นนะครับแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวกันตรงนี้ก่อนนะเกี่ยวกับครูบาบุญชุ่มนะครับหากจะถามว่าท่านครูบาบุญชุ่มเป็นที่รู้จักของคนไทยและคนทั่วโลกจากเหตุการณ์ใดหลายคนคงนึกได้ครับจากเหตุการณ์13หมูป่าติดถ้ำหลวงเมื่อวันที่23มิถุนายนครับและสามารถช่วยน้องๆทั้ง13คนออกมาได้เมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2561รวมเวลา17วันนะครับกินระยะเวลาในการช่วยเหลือ221ชั่วโมง41นาทีในการช่วยเหลือในครั้งนั้นครับในระหว่างที่มีการระดมกำลังเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือน้องๆ13หมูป่าก็พบว่านะฮะก็พบว่านะครับมีการเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับได้เข้ามาทำพิธีอันเขาเรียกว่าทางพระพุทธศาสนาทางอิสลามทางคริสต์และอื่นนะครับในการระดมการช่วยเหลือน้องๆ13หมูป่าแต่ว่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมเอาไปครับเมื่อวันที่30มิถุนายนพระครูบาบุญชุ่มท่านได้เดินทางมาบริเวณถ้ำหลวงนะฮะจากนั้นก็ได้เข้าไปในถ้ำหลวงได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่มาประกอบพิธีเปิดตาด้วยนะครับเมื่อพิธีเสร็จองค์ท่านครูบาบุญชุ่มนะครับได้ออกมานะครับจากถ้ำแล้วก็มีการพูดกับสื่อและก็บุคคลทั่วไปว่าจะพบน้อง13หมูป่าภายในอีก 2-3 วันนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นเรียกว่าเป็นดังที่ว่านะครับที่ท่านรันด่วนกล่าวไว้กล่าวคือระยะเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นก็คณะผู้ค้นหาสามารถที่เข้าไปพบน้อง13หมูป่าได้ในบริเวณถ้ำนะครับและก็เข้ามาสู่การช่วยเหลือในการนำตัวน้องออกจากถ้ำหลวงนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่ทุกคนคงจำกันได้ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่หลายคนคงจะตั้งหน้าตั้งตาเรียกว่ามีการสวดมนต์ภาวนาเพื่อส่งในส่วนของบุญบารมีนะครับที่จะนำไปสู่ท่านนะครับกล่าวคือเมื่อครั้งท่านเกิดอาพาธนะครับถ้าย้อนกลับไปอีกนะฮะในปี2562ครับท่านครูบาบุญชุ่มครับนะฮะได้มีการเข้าไปเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา3ปี3เดือน3วันที่ถ้ำหลวงเมืองแอดครับมหาภูมิธรรมเรืองนะครับประเทศเมียนมาโดยเข้าไปในถ้ำตั้งแต่วันที่29เมษายน2562ครับแล้วก็ครูบาบุญชุ่มนะฮะได้ออกจากถ้ำในวันที่31กรกฎาคม2565ซึ่งใช้เวลาปิดวาจา3ปี3เดือน3วันครับหลังจากที่ออกมาแล้วนะครับได้ไปบำเพ็ญบุญกุศลพบญาติโยมต่างๆผลปรากฏว่าเกิดอาพาธครับแล้วก็เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายก่อนที่จะนำตัวท่านนะครับด่วนเลยนะครับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่ายของวันที่16กรกฎาคมครับต่อมาในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาครูบาบุญชุ่มได้หายอาการอาพาธซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคน
ต่างโล่งใจที่ท่านได้หายอาพาธในครั้งนั้นและวันนี้ก็มีการสืบชะตาท่านครูบาเป็นชุ่มขึ้นซึ่งในการจัดงานพิธีนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผมกราบเรียนในเริ่มต้นนะครับซึ่งในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุระบุระรองเสนาธิการพระราชวังเชิญพระไตรเครื่องสักการะและทายาทพระราชทานถวายแด่พระครูบาบุญชุ่มยันสวโรครับหน้าวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนครับแล้วในวันที่8มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการเทศมหาชาติตลอดทั้งวันมีการตักบาตรอาหารและการแจกการศึกษาด้วยครับส่วนวันนี้นะครับพิธีกรรมอันสำคัญก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นการสวดมนต์ทำวัดเช้าครับแล้วเวลานี้ครับ9นาฬิกา39นาทีเป็นพิธีสืบชะตาหลวงครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอรัญวาสีภิกขุครบรอบ60ปี40พรรษาครับในเวลา11นาฬิกาก็จะมีการถวายพระตาหารเพลงแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีการส่งน้ำพระครูบาบุญชุ่มเป็นอันเสร็จพิธีนะครับอ่ะขอให้พี่น้องประชาชนFC นะครับทุกเพจของเพจอีกันนะครับร่วมบุญในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเรียนนะครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกครับแล้วก็คอยดูแลนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยอยู่นะครับนี่คือพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนครับหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมหาศาลเลยนะครับผมสังเกตจากบริเวณนี้แล้วก็ไปรอบๆวัดตั้งแต่หน้าวัดเลยห่างจากวัดไป500เมตรรถราติดมากเลยนะครับหลายคนนะครับมีจับจองพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วงตีสองของที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะไม่สามารถเข้าใกล้และมองเห็นพิธีอันสำคัญนี้ได้นะครับนะแต่ที่เห็นนะครับอันนี้เขาแต่งชุดประจำเขาเรียกว่าจะเรียกว่าจำเผาพันธาติพันธ์ของเขากันนะครับมาเพื่อเข้าร่วมนะครับอันนี้คุณพงษ์ครับเป็นชุดชาวไทยใหญ่ป่ะใช่เป็นชาวไทยใหญ่นะครับนี่คือสื่อมวลชนอีกท่านนึงครับที่ท่านบอกอยู่ในภายในจังหวัดเชียงรายก็มีสื่อหลายแขนงด้วยกันครับที่เดินทางมาบริเวณนี้นะฮะเราอยู่ใกล้ท่านครูบาเป็นชุ่มมากเลยนะครับภาพเป็นไงครับชัดไหมครับเสียงเป็นไงบ้างแจ้งเข้ามาได้นะครับอนุโมทนาบุญกับลูกเพจทุกคนครับที่เข้ามาติดตามพิธีสำคัญในวันนี้นะครับวันนี้ครับเป็นวันสำคัญนะครับสืบชะตาหลวงอายุวัฒนมงคล60ปี40พรรษาพระครูบาบุญชุ่มนะครับท่านเป็นเกจิดังของล้านนาเราหลายท่านที่กำลังเข้ามานะครับก็ทายลูกเพจไปทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ต่างประเทศด้วยที่เข้ามาติดตามในการถ่ายทอดสดนะครับของ
เดชอาจารย์นะครับนะกุรัจกัมมันตายกัมมันกัลละวุตมะกัลละกัตมะจริยาจยาจกัลจก็ยังต้องยืนกันอยู่เป็นจุดในบริเวณนี้นะครับเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่เขาจำกัดในเรื่องของบุคคลที่จะเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้สื่อก็จำกัดพื้นที่ในการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับให้อยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่เข้าไปในใกล้พิธีในสำคัญนี้ก็อย่างที่เห็นนะเราพยายามเข้าสู่พื้นที่ที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับเป็นภาพสดนะครับตอนนี้ครับไลฟ์จากพิธีการนะครับสำหรับผู้เสด็จท่านที่เข้ามาครับเป็นพิธีสำคัญนะครับที่วัดดอยเวียงแก้วตำบลศรีมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับเป็นพิธีสุดตาหลวงอายุวัฒนะมงคลพระครูบาบุญชุ่ม60ปี40พรรษาโดยมีผมปู่ยุทธภัทรแสงมุทรครับหัวหน้าจังหวัดเดชันภาพเหลืองพร้อมเพื่อนคุณอ้อนครับทำหน้าที่ในการถ่ายทอดสดไปยังพี่น้องประชาชนผู้เพจพิจันในทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกณขณะนี้ครับปุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณิตังนันโอสัมมังอติตตะกะเตนะเยอัมเปโหเตอัตตะนังปณิตังเตนะสัจเจนะสุวะติอุตุกะยังวิรักังนัมมะสังปณิตังยะตัสสะกะรังกายาภูมิสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะคุยด้วยกันไหมอากาศในวันนี้ครับค่อนข้างจะสบายๆนะครับไม่ถึงกับร้อนนะครับแต่ว่าแต่ถ้าอยู่กลางแดดนานๆเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับหลายคนพยายามที่จะหลบในเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นในการสะสมของแสงอาทิตย์บางคนที่เตรียมร่มมาด้วยไม่เท่าไหร่นะฮะแต่หลายคนไม่ได้เตรียมมาเนี่ยคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับผมพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับมีญาติโยมผู้ประสานที่จะชนที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้นะครับใกล้สุดกันนัมปานิตังเอเตยะเตนะสุวะติหุตุเยสุปะโยรัมมันนะสะนะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่นะครับส่วนใหญ่เป็นผ้าพื้นถิ่นนะครับเป็นผ้าพื้นถิ่นที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ไทยริ้วนะครับแล้วก็ชาวภูฐานอื่นๆนะครับได้เดินทางมาเป็นมากมาจากประเทศลาวด้วยนะครับก็มาดูในลูกเพจครับลูกเพจบอกเลยอยู่ด้วยครับลูกเพจกันนะครับนะนี่ครับเป็นชุดไทยใหญ่ที่บอกในเริ่มต้นนะครับอย่างนี้ครับแต่งตัวพร้อมเพรียงกันมาเลยนะครับแล้วก็เราพูดแล้วก็เปิดที่กันด้วยนะครับตรงนี้ครับนะบอกให้บอกมือทุกเพจอีจันอยู่ตรงนี้นะครับทักทายทุกคนเลยนะฮะบอกไม้บอกมือหน่อยค่ะทักทายเพจอีจันนะครับเทวมนุสสะปุถิตังธัมมังธัมมาสามาสุวะติหุตุยานิไม่มึงนะครับผมพยายามที่จะให้ทุกคนเห็นภาพกว้างในพื้นที่ของบริเวณที่ทำพิธีสืบชะตาหลวงในครั้งนี้นะครับธัมมังธัมมาสามาสุวะ
ทักทายไปที่ขุนช้างบ้านสร้างด้วยนะฮะนะครับหลายท่านนะครับเข้ามาตรงนี้นะฮะที่ไม่ได้ออกนามไม่ว่ากันนะท่านครูบาบุญชุ่มครับท่านมองมาทางพุทธศาสนิกชนแล้วก็ทางเราด้วยนะครับทางนี้ก็ถือว่าเอกจันทร์ครับพาลูกเพจนะครับมาร่วมบุญพร้อมๆกันนะครับก็ถ่ายไปที่คุณวันทิพย์ด้วยครับคุณหวานเจ้าตาครับคุณจิรพรพรประเสริฐนะครับแล้วก็ลูกเพจหลายท่านนะครับที่เข้ามาตรงนี้นะสัญญาเป็นยังไงครับขอบรับกันหน่อยภาพเป็นยังไงบ้างกระตุกไหมเสียงนี่โอเคไหมครับเจ๊แดงเข้ามานะฮะหลายท่านที่ติดตามเพจอาจารย์อยู่นะครับสอบถามเข้ามาครับว่าตรงนี้เป็นงานอะไรครับก็บอกกล่าวกันอีกครั้งครับเป็นงานสืบชะตาหลวงอายุวัฒนะมงคลพระครูบาบุญชุ่ม60ปี40พรรษานะครับโดยงานพิธีนี้อันสำคัญนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่7มกราคมนะครับ7 8 9 3วันนะครับที่มีการดำเนินงานมาแล้วนะครับที่เห็นนะฮะแล้วก็เรื่องราวของท่านครูบาบุญชุ่มเนี่ยเดี๋ยวสักครู่ครับผมจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของประวัติความเป็นมาของพระเกจิดังล้านนารูปนี้กันนะครับว่าเป็นมากันอย่างไรขั้นตอนพิธีการในวันนี้นะครับก็คือวันที่3ของงานเนี่ยครับก็มีการเริ่มมาตั้งแต่เวลา 5:00 นแล้วนะครับเป็นเรื่องของการสวดมนต์ทำวัดเช้าครับแล้วก็ในเวลา 9:39 นก็เป็นพิธีสืบชะตาของท่านครูบาคุณชุ่มยานสังวโรอรัญวาสีภิกขุครับอายุครบรอบ60ปี40พรรษาครับแล้วก็ในเวลา 11:00 นก็จะมีการถวายพระทหารเพลแก่พระสงฆ์สามเณรครับช่วงบ่ายครับก็ยังมีพิธีสำคัญคือพิธีการส่งน้ำพระครูบาบุญชุ่มนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับเอาประวัติเกี่ยวกับท่านครูบาบุญชุ่มคร่าวๆกันหน่อยนะฮะก็เรียกว่าประวัติความเป็นมาของท่านนะครับกล่าวคือตัวพิชุมเกิดวันที่5มกราคมปี2508ครับตรงกับวันอังคารนะฮะเวลา 9:00 นที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับเป็นบุตรคนโตของนายคำล่านางสังล่าทาแตงครับแม่ครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับแต่คุณแม่แสงล่าก็มีการปลูกฝังให้ท่านครูบาคำล่านะครับได้มีการทำบุญสวดมนต์นะฮะทำให้ครูบาครูบาบุญชุ่มนะครับท่านเขาเรียกว่ามีความลึกซึ้งหรือผักไฟในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากหลังจากนั้นก็หลังจากจบการศึกษาปีที่4จึง
มีการไปบวชบรรพชาเป็นสามเณรขึ้นนะครับในวันที่19พฤษภาคม2519ขณะอายุได้16ปีศึกษาปริยัติธรรมจนจบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพ.ศ. 2526ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคม2529เวลา 9:19 น.ณ อุโบสถวัดพระเจ้าเก่าตื้อปัจจุบันไปได้ไปรวมกับวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระราชพงศาจารย์ดวงธรรมธรรมทินโนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูเวรุวันพิทักษ์เป็นพระอนุสาวาจารย์พระครูศรีปริยัตินุรักษ์เป็นกรรมวาจานับแต่ออกบวชครูบาบุญชุ่มมุ่งเน้นการเรียนกรรมฐานกับครูบาอาจารย์หลายองค์ครับได้จารึกบุญไปหลายท้องที่ทั้งภาคเหนือของไทยพม่าเนปาลอินเดียภูฏานเมื่อพบเห็นวัดใดสุโสมก็จะเข้าไปทำการเป็นผู้นำในการบูรณะและได้สร้างพระเจดีย์วิหารพระพุทธรูปไว้หลายแห่งในภาคเหนือรัชฉาน12บรรณาและประเทศลาวด้วยครับนั่นคือประวัติรอบของท่านครูบาบุญชุ่มนะครับส่วนเหตุการณ์ที่ทุกคนจำกันได้ดีนะครับที่ท่านครูบาบุญชุ่มเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลกนะของคนทั่วโลกด้วยก็เกิดเหตุการณ์ในช่วงที่13หมูป่าเข้าไปติดถ้ำหลวงนั่นเองครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่23มิถุนายนนะครับ23มิถุนายนปี2561นะครับในครั้งนั้นใน13หมู่ป่าก็ไปถึงถ้ำหลวงครับแล้วก็ได้มีการระดมการช่วยเหลือเป็นอย่างมากเลยนะครับจากภายในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับในวันที่30มิถุนายนครับพระครูบาบุญชุ่มท่านได้เดินทางมายังถ้ำหลวงพร้อมด้วยอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่แล้วก็พิธีเปิดตาด้วยเมื่อพิธีเสร็จสิ้นลงครับท่านครูบาก่อนที่จะขึ้นรถกลับวัดครับก็ได้มีการพูดคุยกับญาติโยมและสื่อมวลชนผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยวันนั้นนะครับท่านบอกอีก2วัน3วันก็ติดต่อมาเหตุการณ์ที่ท่านวาจาไว้ก็เกิดขึ้นจริงครับเมื่อทีมค้นหาน้องๆได้ไปพบน้องๆ13หมู่ป่าครับในถ้ำหลวงจริงๆครับยังมีการกู้และนำตัวน้องๆออกมาได้ครบ10คนเอาครับครบทั้ง13คนเมื่อวันที่10กรกฎาคม2561รวมเวลา17วันกินเวลาทั้งสิ้น227ชั่วโมง41นาทีครับนั่นคือเรื่องราวที่ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยและคนทั่วโลกได้รู้จักท่านครูบาบุญชุ่มด้วยโมกัลลานัญจะกัสสะปังคิรันเนโกคิเตเยสวะปะจันเปสะคะติสะยิปิจัตตาปิทันติตวะโอกามุจิงโตตังคันเนเตเตนะสัจจะวันเตนะสุจิเตสุจุตังปะคะติโยกะตะสัมมะทัยะติเกลันเยนะปิปิเลโตจุนตะเตเตนะตังเยวาปาณาเวสวาณาสัตตานังสัมโพธิสวาจาราสัมภะพุทธาธิสานะสุเอกเอมะลัจังวะเจนะสุติเอโหตุสัมปะถามรูปท่านครูบามาด้วยนะครับแก่ครับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ครับมีพ่ออยู่ของท่านนะครับนะท่านก็สวดมนต์ไปด้วยนะครับรูปเด็กเล็กแดงนะครับก็มีส่วนร่วมในการเข้าพิธีในครั้งนี้ด้วยที่เห็นนะครับที่เห็นนะครับ
พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับหลั่งไหลกันมานับหมื่นคนนะครับในบริเวณวัดแห่งนี้นะฮะโน่นนะครับผูกสายศีลนะครับเพื่อร่วมพิธีสืบชะตาครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับเราอยู่ในช่วงของบริเวณกลางๆของพิธีนี้นะครับอยู่ติดกับมณฑปครับที่ใช้ประกอบพิธีเดี๋ยวลองคุยกับลูกเพจทุกคนดีกว่าครับตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างเราคุยกับพ่อดีกว่าครับพ่อครับพ่อมาเดินทางมาจากไหนจากกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพเลยนะครับผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมาตั้งแต่2-3วันก่อนแล้วครับเป่าบอลเริ่มพิธีตั้งแต่วันที่7แล้วพิธีแล้วเป่าสังแล้วชลาของทิเบตนะครับเป็นโพธิสัตว์องค์สุดท้ายแล้วที่ไม่มีมาอีกแล้วนะครับครับผมก็แรกของเป็นยังไงบ้างครับได้เข้าร่วมพิธีนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ครับเทวดามาครบครับรู้สึกประทับใจและปลื้มปิติยินดีเป็นประจักษ์ตังค์เป็นดำหน้าเฉพาะตนที่จะรู้สัมผัสได้ครับผมขอบคุณมากครับพ่อครับนั่นนะครับบางส่วนนะครับของครับผมดูตรงนี้ดีกว่าครับไม่ร้อนเลยนะครับไม่ร้อนร้อนไหมแม่สตางค์ให้แม่ร้อนไหมสตางค์ให้แม่แม่จะเอาใช่ไหมเอาผมก็ให้แม่ฮะอ๋อจับสามถูกเลยไม่ได้เลยได้จับแล้วแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะสามถูกครับเป็นไงบ้างครับแม่มาตั้งแต่วันไหนแล้วเนี่ยมาตั้งแต่วันที่7ค่ะครับผมจากไหนจากเมืองฉอนอำเภอเมืองค่ะโอ้มาไกลเลยนะครับสองคืน3วันแล้วค่ะครับผมมารถตู้มารถตู้กันมากี่คนมาชิดค่ะแล้วก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่7นะใช่ไหมเก้าได้ครับได้เข้าร่วมพิธีนี้เป็นยังไงบ้างครับมีความรู้สึกก็รู้สึกดีรู้สึกสบายขึ้นค่ะครับเก้าก่อนแล้วก็เข้าเหตุการณ์เหตุงานอย่างก็มันก็มีผลสำเร็จค่ะยุบลาก็มีครับครับก่อนหน้านั้นทราบได้ยังไงครับว่าเขาจะมีพิธีการสำคัญนี้การสืบชะตาก็ดูในข่าวดูในเน็ตค่ะว่าจะพอเขาเดี๋ยวไปทานคือมีทีที่ไหนที่ไหนก็ไปตามนั่นค่ะไปตามนั่นเลยนะครับดูอีจันไหมครับเพจอีจันดูอยู่ใช่ไหมครับเจ้าอ๋อดูค่ะเป็นลูกเพจอีจันด้วยเนาะเจ้าจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยพุทธศาสนิกชนยังไงว่าครับจะแผ่บุญกุศลครั้งนี้ไปให้เขาอย่างไรบ้างก็ถ้ามีเจ้าหมูเจ้าผมถ้ามาเออเจ้าพอเดี๋ยวเจ้ามาที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวมาทานดูทีถ้าไปจนเจ้าหมู่เขาก็โอเคค่ะมาแล้วก็ไม่เลยมาอยู่ว่างๆตัวตีหนึ่งตีสองก็จอยมีโคทำกับข้าวค่ะเต้าครับก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญมาสองปีนี่ละปีที่สองแล้วนะเต้าครับปีต่อไปก็มาอีกมาค่ะมาค่ะขอบคุณมากสาธุค่ะขอบคุณมากครับสาธุค่ะ
นั่นนะครับก็คือผู้ที่เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้นะครับรวมถึงสำคัญนะครับนะครับด้วยด้านเสียงนะครับมาด้วยใจด้วยกุศลนะครับหลายคนเข้ามาใหม่นะครับยังไม่เห็นครูบาบุญชุ่มนะครับผมก็พยายามที่จะเข้ามาตรงนี้ให้ท่านได้เห็นกันอีกครั้งครับได้เห็นแล้วนะครับนี่คือบุญกุศลที่เราชาวไทยนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับได้เห็นท่านครูบาท่านมองมาทางนี้ด้วยนะครับท่านเมตตามากนะฮะเมตตาเห็นกันเรามากนะครับให้ได้เข้าร่วมในครั้งนี้แล้วก็ได้ดำเนินการไลฟ์สดมาให้พี่น้องผู้เพจของเราได้ชมกันด้วยครับสำหรับผู้เพจที่เข้ามาใหม่นะครับทักทายก็เข้ามาได้ครับส่งกำลังใจมาให้กันนะกดแก้วไปไหนโอเคเพจที่เข้ามาครับเรายังอยู่ในพิธีสุคตาหลวงท่านครูบาบุญชุ่มนะครับซึ่งจัดที่วัดดอยแก้วนะครับอำเภอเชียงแสนนะฮะบ้านดอยแก้วครับซึ่งท่านครูบาบุญชุ่มเนี่ยอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นว่าหลายคนได้รู้จักชื่อเสียงของท่านรวมถึงชาวโลกครั้งเหตุการณ์ช่วยจุดสามหมูป่านะครับในครั้งนั้นครับท่านหลวงจุนได้ออกมาหลังจากทำพิธีเปิดถ้ำแล้วนะฮะหรือเปิดป่าแล้วนะครับว่าจะพบคือสามหมูป่าภายใน 2-3 วันแล้วเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงนะครับโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นวันที่30มิถุนายน2561นั่นเองครับแต่เหตุการณ์นึงเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศและก็รวมไปถึงชาวภูฐานเมียนมาลาวแล้วก็ชาวไทยใหญ่และชาติพันธุ์อื่นๆนะครับให้ความสนใจและร่วมจิตร่วมใจในการสวดมนต์ภาวนาเพื่อ
เรียกว่าบ่งพลังอีกครั้งในครั้งที่ท่านครูบาบุญชุ่มเกจิทางล้านนาได้เกิดอาพาธขึ้นหลังจากที่ท่านได้เดินทางปฏิบัติธรรมเข้ากรรมฐานเป็นเวลา3ปี2เดือน3วันที่ถ้ำหลวงเมืองกัดอาหารมุกมีธรรมรวมประเทศเป็นมากตั้งแต่วันที่29เมษายน2562และต่อมาเมื่อวันที่31กรกฎาคม2565ท่านครูบาบุญชุ่มได้ออกจากถ้ำและได้มีการออกมาทำในส่วนของการเผยแพร่พุทธศาสนาพบกับพุทธศาสนิกชนและต่อมาท่านได้เกิดอาพาธขึ้นและเข้าทำการรักษาตัวด่วนที่ช่วงบ่ายของวันที่สุกรกฎาคมอย่างโรงแรมเขาไปครับโรงพยาบาลแห่งที่กรุงเทพมหานครครับและต่อมาในวันที่18สิงหาคม2565ครูบาบุญชุ่มก็ไปจากการอาพาธนะครับและในวันนี้ก็เป็นพิธีอันสำคัญนะเขาเรียกพิธีจัดงานพิธีสืบชะตาหลวงครูบาบุญชุ่มขึ้นนะครับโดยมีการจัดขึ้นมาทั้งหมดเป็นเวลา3วันแล้วนะครับเมื่อวันแรกก็คือวันที่7มกราคม2567พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรภูระรองเลขาธิการพระราชวังเชิญพระไตรเครื่องสักการะและทายาทธรรมพระราชทานถวายแด่พระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรณวัดดอยเวียงแก้วจังหวัดศรีบูรณ์อำเภอเชียงแสนแห่งนี้ครับแล้วในวันที่8ว่าตลาดผมที่ผ่านมามีการเทศมหาชาติตลอดทั้งวันมีการตักบาตรอาหารและจัดการศึกษาด้วยในวันนี้ครับพิธีก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาที่มาเป็นการสวดมนต์ทำวัดเช้าครับเวลา 9 นาฬิกา 3 นาทีเป็นพิธีสำคัญนี้นะครับสืบทอดหลวงปู่ปาบุญชุ่มญาณสังวโรอันวาสีพิกุลครบ60ปีนะครับ40พรรษาครับและในเวลา11 นาฬิกาก็จะมีการถวายอาหารเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรและพิธีสำคัญช่วงบ่ายก็มีส่งน้ำพระครูบาบุญชุ่มเป็นอันเสร็จพิธีด้วยการสืบชะตาหลวงในวันนี้ครับมาดูด้านนี้กันบ้างครับใต้มณฑปพิธีนะครับนะเจ้าหน้าที่ครับที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับฐานจัดมณฑลฐานบกที่37นะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเคร่งครัดครับพยายามที่จะเข้ามามุมที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้ามาได้นะครับขอพี่สักเส้นได้ไหมครับพี่จะฝากตากกระเป๋าด้วยขอสักเส้นพอดีครับผมขอฝากเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่น่ารักมากนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนครับที่มีการแบ่งปันกันในส่วนของสายศีลที่จะร่วมในการสืบชะตาหลวงครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะขอสายศีลผูกด้วยคนครับพอดีผมนำรูปภาพแล้วก็ผ้าที่คุณแม่ผมได้ใช้อยู่นะครับมาทำพิธีด้วยตอนนี้ท่านอยู่ในห้องไอซียูนะครับเขาคุยเรื่องส่วนตัวบ้างเล็กน้อยนะครับแต่การปฏิบัติหน้าที่เราก็คงต้องดำเนินการต่อไปให้สมเด็จรุ่งร่วงนะครับก็เลยนำภาพท่านแล้วก็รูปท่านเนี่ยเข้าสู่พิธีการสำคัญนี้ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเป็นลูกสามารถทำได้ครับส
สัทธาลิเกตังสินเตสังโพตังตัณหังวาจานังตาตุปะเอตังเอตังนังนี่ครับผมนำภาพของคุณแม่ที่ตอนนี้อยู่ห้องไอซียูครับเข้าพิธีอันสำคัญสืบชะตานี้ด้วยขอบคุณนะครับเอฟซีของเพจดิจันแล้วนะครับที่เขาเรียกว่ามีการเพื่อแพร่นะครับในส่วนของสายสินเพราะว่าผู้คนจำนวนมากก็แย่งกันนะครับที่จะมีส่วนร่วมกับการสืบชะตาในครั้งนี้ครับในนั้นดังนั้นเนี่ยสายสินตรงนี้ก็เลยเป็นอะไรที่มีค่านะครับเรียกว่าแย่งกันอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับผมฝากตรงนี้ไว้กับลูกเพจดิจันครับอยู่ตรงนี้นะฮะอย่างที่เราเห็นนะครับเรามาร่วมสวดมนต์ร่วมพิธีกันในอย่างพร้อมเพรียงครับก็ขออนุญาตนะครับเดินทางมาตั้งแต่เมื่อไรอย่างไรนะครับไปมุมอื่นกันบ้างนะครับทีมงานครับเพจดิจันนะฮะคุณอ้อนยังอยู่ตรงนี้กับเราครับทำงานนะครับเก็บภาพที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เพจดิจันเราได้ชมกันด้วยสำหรับผู้เพจที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ครับเราอยู่ในพิธีสืบชะตาหลวงครูบาบุญชุ่มครบ60ปี40พรรษาครับที่วัดดอยเวียงแก้วครับตำบลศรีเมืองครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับ
มัสสัมมิกะธัมมะคุณนังพุทธัสสะอิมัสสัมมิกะสังฆะคุณนังสัพพะโลกาตัสสะทักทายกันเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันตรงนี้แจ้งได้นะครับว่าสัญญาณเสียงเป็นยังไงภาพเป็นอย่างไรนะสัมปิาโรคุณนะปัสสชายมัสสัมจะมาคุณนะปัสสชายมัสสัมเรียกว่านำท่านผู้ชมครับเข้าใกล้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับบางจังหวะครับเราจะเห็นท่านมองเราทางกล้องแล้วนะบางจังหวะครับจะทำมาคุณาสุขันละสายมาสังหิตาคุณาสัพพะทุกขันละปะกายาครับไปตรงนี้กันนะฮะเดี๋ยวจะมีการเตรียมวัตถุมงคลนะครับที่มีการเตรียมกันมาบริเวณนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะนำไปฝากทีมงานเพจดีกันเราด้วยนะครับนะครับนี่ครับเนี่ยฝากให้ลูกเพจแล้วอันนี้นะฮะเป็นสายสินที่นำไปฝากให้กับทีมงานเพจดีจันของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับครับนี่ท่านนำไปฝากให้กับลูกเพจดีจันแล้วก็ทีมงานผู้สื่อข่าวของดีจันใช่ไหมครับใช่ครับจะฝากอะไรถึงทีมงานของเพจดีจันบ้างครับก็จะฝากอะไรถึงทีมงานเพจดีจันบ้างให้ทำคนเยอะๆใหม่ๆขอบคุณมากขอบคุณนะครับเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็รับมาแล้วนะครับเราก็จะเอาไปเสี่ยงโชคไม่ใช่ครับเราเอาไปมอบให้กับทีมงานของเรานะครับท่านก็ไปตามผมด้วยให้ไปเสี่ยงโชคด้วยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่มีนะฮะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณอีกครั้งครับท่านเอาเก็บใส่กระเป๋าผมหน่อยนะครับนี่ทหารจากมณฑลที่37นะครับช่วยฮะช่วยเพจดีจันนะครับนะครับผมแม่พี่ป่วยอ่ะเข้าโรงพยาบาลเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เลยเหรออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาก่อนได้ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแม่ที่อยู่ ICU พี่เลยก็มาร่วมพิธีด้วยสุดว่าธรรมะจะยิ่งเทวาสัตตามนุษย์เวสุเกตังปะกะปะทัพปะราชาสิยังกิสิปะตะเรนิกะตะเยตังโนตารังธรรมะกังปะวะติรังกะปะติวะติยังสัมมาเนนะวะหลายคนนะครับก็สอบถามเรื่องของประวัติครูบาอย่างผมพูดคุยไป2-3รอบแล้วนะฮะแต่ว่าอยากจะรู้หรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ก็ขอเสียงหน่อยนะครับพัดทายเข้ามานะครับพัดทายเข้ามาเลยว่าอยากจะรู้ประวัติครูบาเป็นคุณทำไมเป็นอย่างไรนะผมจะได้อาถรรพ์อธิบายกันตรงนี้นะจะได้เรียกว่าทำให้ลูกเพจที่ไม่รู้ที่รู้แล้วก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันและกันนะครับถ้าใครอยากจะรู้ประวัติคร่าวๆของท่านครูบาบุญชุ่มครับพิมพ์เข้ามาเลยนะพิมพ์เข้ามาเดี๋ยวผมจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดให้ฟังกันนะครับโนอาตาตาพามาโหระตังโกตตะปาติเร
เอกสาโลกายาปาลามาปาสันตุติปาลาอยากรู้นะว่าลูกเพจของเรามาจากจังหวัดไหนกันบ้างภาคไหนกันบ้างช่วยพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับชื่อนามสกุลครับแล้วก็จังหวัดที่อยู่ก็แล้วกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีการแนะนำให้ลูกเพจที่เข้ามาติดตามนี้ได้รู้ได้ทราบกันว่าลูกเพจของเราเอฟซีของเรานี่จากที่ไหนกันบ้างอย่างไรปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมคุณโมบอกว่าดูจากประเทศเมียนมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ตัวอย่างที่ดีนะครับ FC ที่ดีครับสัญญาณชัดไหมครับคุณโมครับจากลาวนะครับก็ทักมาตรงนี้ด้วยนะครับกาลสินครับคุณปุ๊กกี้ครับพระกายคุณปุ๊กกี้ครับปุ๊กกี้แสงแก้วนะครับคุณดาบอกไทยค่ะครับผมจากประเทศลาวครับนะคุณพาน้องครับจากประเทศลาวนะครับบอกคุณโมบอกสัญญาณเสียงไปประเทศเมียนมานี่ชัดมากเลยขอบคุณมากครับจากพัทยาครับคุณสิงห์เหนือเสืออีสานยมบาลใต้แล้วก็เท้าเบตงด้วยนะครับแหมมาจัดเต็มเลยนะครับชื่อดูจากพัทยานะครับจากชลบุรีคุณวัฒนาแซ่จังครับจากเชียงตงเลยนะครับคุณเมาไม้ครับนะแต่วันนี้ไม่เมานะครับวันนี้ไม่เมานะจากคราวครับคุณแม่คุณพี่คุณทองกำลังรับชนแต่ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนหรือมุมไหนประเทศไหนนะครับมาเลยนะครับผู้เพจครับเดี๋ยวผมจะทักทายกันนะครับมาจากประเทศไหนกันบ้างอย่างไรชื่อนามสกุลครับแล้วก็ประเทศที่ท่านอยู่นี่ครับมีการแจกแล้วนะครับมีการแจกไอศินนะครับให้กับผู้โดยสารที่กระชวนครับมีการแจกกันแล้วครับเราก็ต้องการเราแบบนี้จะได้ถวายนะฮะครับมีการนำมาแจกแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับนี่ตรงนี้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ได้กันครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับนี่ครับท่านแรกพลตำรวจเอกดร.มนตรียิ้มแย้มประธานกรรมการพิธีดีกว่าครับแก้วถวายท่านรุ่นที่หนึ่งท่านที่สองเชิญพร้อมด้วยประเทศพร้อมกันนะครับขอมุ่งกันนะครับท่านที่สองคุณสุมิตรเพชรราภิรักษ์จากแสงประธานกรรมการมูลนิธิให้เรามองไม่เห็นท่านที่สามตรงนี้น่าจะชัดแล้วนะครับโตวิวัฒน์กรรมการมูลนิธิชัดแล้วครับท่านที่สี่พลตำรวจตรีภูมิปัญญานวัตกุลพิสุทธิ์กรรมการมูลนิธิดอยเวียงแก้วท่านที่ห้าคุณขิ่นหม่องเอประธาน CB Bank จากเมียนมาท่านที่หกคุณลามินทูตท่านให้ความเมตตานะครับมองมาที่เรานะฮะมองมาที่สื่อมวลชนด้วยครับถือเป็นความเมตตาจากท่านครูบาบุญชุ่มนะครับท่านที่แปดคุณเปิดที่ประทับไว้เพราะว่าผมไหว้ท่านนะครับท่านวัฒนาท่านอยู่ชินวงศ์ก็เลยทำให้ภาพผ่านไหวนะครับท่านที่สิบได้ชมคุณบารมีของท่านครูบาบุญชุ่มอย่างใกล้ชิดเลยนะครับขณะนี้ครับเขาถ่ายรูปเพจนะครับท่านที่12คุณอุดมชัยอย่างที่เห็นนะฮะท่านมองมาที่ท่านที่13คุณกล้องของเพจจันทร์แล้วด้วยนะครับและท่านที่14คุณพงศ์พีระรัศิรจิรกูลท่านให้ความเมตตามากเลยนะครับสิ่งที่เราพร้อมแล้วเรียนเชิญขึ้นที่ทางพร้อมกันเชิญครับอันนี้ก็ประกอบพิธีเครื่องไตรยธรรมนะครับสาธุสาธุสาธุร่วมกันนะครับอนุโมทนาบุญครับขอเชิญแต่น้อยๆออกไปปัดเรื่องไหนเพื่อนบ้านเนี่ยออกเพื่อนปัดเรื่องไหนเพื่อนบ้านท่านคุณชุ่มนะครับให้สายสินนะครับที่เราได้เมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นสายสินของท่านครูบาบุญชุ่มนะครับท่านให้ลูกศิษย์นำไปแจกนะครับ
กับเราแบบนี้พระสงฆ์จะอนุโมทนาขอเชิญทุกท่านรับพรครูบาจะได้ยานนะมาสั่งพิธีตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีอย่างน้ำกันด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับครับเสร็จแล้วอ๋อขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ให้บ้างได้มาเมื่อกี้นี้สัพพิเตติโอวิวันทังสัพพะโรคกิณันตสุปันเตภะวะรันตะไยโยสุขิติกายุมันมีน้อยผมมาให้เส้นหนึ่งนะจะได้ปลูกหลานพอดีจะไปให้ทางลูกเพจเขาขอบคุณมากครับฉันรู้สาปโรคเวรนั้นจะถูกตัดเทวันพระพระรายย้อนสุขิติสายุคภวะสุวรรณนัสสิเตสันิสังวรพระธรรมยังไม่ดีพระธรรมรับผ่านสัตเตอะโรภะสุขิตาโหสัสสะเพยะนิพิโสอาชะกะโตสุขิตาวิรุณสัสสะเตอะโรภะสุขิตาโหสัสสะเพยะนิพิสัพพะอนุภาเวนัสสะตะอนุภาเวนัสสะตะอนุภาเวนัสโพธรัตนังธัมมรัตนังที่เห็นนะครับท่านบาบุญพุ่มพระรัตน์อยู่ตรงนี้บริเวณที่นั่งในบนตกพิธีนะครับมาพันธานุภาเวนะตะกัตยานุภาเวนะสินัสสะวะกานุภาเวนะสัพเพเตปะสัพเพเตปะยาสัพเพเตตะรายาสัพเพต่อไปบริเวณอื่นกันบ้างนะครับเพื่อไปดูบริเวณรอบสัพเพเตนิเมตังสัพเพเตวัมมังปะนังสินทาสันโทปจุวาตะโกตนวัตตะโกสิริวัตตะโกสวัตตะโกพุทธวัตตะช่วงท้ายของการทำพิธีสืบชะตาของท่านครูบาบุญชุ่มนะครับตอนนี้นิมนต์นาบุญกับลูกเพจนะครับที่เข้ามาตรงนี้นะครับ
เก็บสายสินไปเดี๋ยวส่วนที่เหลือจะเอาให้ท่านกุมารไปสายสินกับพระนะกับพระในนั้นพระรังสิริอายุจักวันนอจักพอกังติจะยะสวะจะตะวะสาจะอายุจะเชหลายคนก็มาครับยังไม่แนะนำตนเองเลยนะครับว่าจากจังหวัดไหนยังไงครับวัตุสาปะมังกะรังกะตุสาปะเอวันตาสะพะพุทธานุภาเวตถาคตนิพพานสตเถภวตุสัพพมังสันตุสัพเถวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัตถ์จึงอยากจะให้เห็นมุมที่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าจุดที่เรายืนอยู่นะว่าเป็นจุดกลางนะครับแล้วก็เป็นลานพิธีก็เลยทำให้อยู่ในระดับเดียวกันที่ส่วนใหญ่พออยู่ในระดับเดียวกันก็เลยทำให้ภาพที่ออกเห็นแล้วก็รับจับเจอได้ในระดับเอวนอนแต่ภาพเราถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับสาธุสาธุสาธุอันนี้ครับหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่เรียกว่าทุกปีครับต้องมาร่วมพิธีนี้นะครับนะฮะไปที่ท่านครูบาอีกครั้งครับสุขังมรณังนุสติกัมมัฏฐานังกัมมัฏฐานังยาจามิยาจามิอธิฐ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 ามิสัมมาอะหัง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 สัมมาสัมพุทโธ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 พุทโธเจริญพุทธมนต์เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่การทั้งสมาธิที่ขอบคุณคุณเสริมผมรักษาครับยังมีการแชร์กันไปอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับท่านครูบาบุญชุ่มครับท่านเจริญสมาธิอยู่นะขนาดนี้ครับอมคณะอาหังพันเตอาหังพันเตพุทธานุสติอาหังพันเตอาหังพันเตอาหังพันเตกัมมัฏฐานังกัมมัฏฐานังปฏิคิปามิ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 ยัตถังเอมังตานะกัมมังติปัจจโยโยโนอิจังเอมังสีลาสัมมังปิตานาปัจจโยโยโนอิจังเอมังภาวะนาคัมมิปานาปัจจโยโยโนอิจังยัมกิมจิโกสาลังกัตตาปังกัมมังสัพเพเอกาเตเอกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนัน
ตินอาสามินทานเนอาทิตาตาโอตุสัพพะสัตตานังสุขิตาโอตุทุกขปามุจจันโตสัพเพอายติสุขิตาโอตุทุกขปามุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัตตาสัพเพเกสุขิตาโอตุทุกขสัพเพนาคาตาสุขิตาโอตุทุกขปุจจันโตสัพเพเทวาสัพเพอินทาสัพเพโหมมาสัพเพยมมาสัพเพจัตุโลกัปปาละตาจาสัพเพทรัสิกุตาสุขิตาโอตุทุกขปาอนุโมทนาบุญไปถึงทุกคนเลยนะครับทุกเพจทั้งหลายครับที่ติดตามเพจจันทร์ของเราอยู่ณขณะนี้ครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเราก็เสร็จพิธีตรงนี้ท่านครูบาบุญชุ่มก็จะลงจากมณฑปพิธีเพื่อที่จะไปฉันเพจนะครับอีกสักครู่ครับวิสัสปะละมายาตินิปานะปะละมังสุขังกุสุมิตินายมิยามินังปะกองกันมองลงปะละมังมาลัยเซ็นตังปะตั้งเซ็นตังตรงไรเซ็นพีเซ็นสามเซ็นสัตเซ็นพุมีระยะสัตตาวาครูมาจัจจาวาลาตาเจ้าเจ้าวาระตั้งสิ่งแก่งตอบมุ่งมุ่งจบจบสาธุอนุโมทนาได้หักผู้สู่ความดีเป็นเกตันสิ่งสิ่งสักกำเลยตาโนสาธุ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 นิตินายที่อยากมีน้ำเมาคาสาตาตาได้สร้างบารมีมาได้เสร็จกรรมบาตั้งเสียงตั้งลงได้เป็นผีเจ็มสามเจ็มสักเจ็มกดวินัยสัตตาวาในชักเจ้าวาลาอานันตาชักเจ้าวาลาตั้งเสียงยันตอกมุมมุมจมจมสาธุอนุโมทนาในห้องผู้สู่วันดีเพ่งกันเสียงเสียงสักกำเวตาโนสาธุสาธุสาธุจะย่อคาจะย่อคาจะย่อของย่อคาเมียเจ้าคาพระลาเมียตาลาเมียสังขาเมียตาหน้าเมียศีลาเมียภาวนาเมียพระลาองตาลาองสังขาองตาหน้าองศีลาองภาวนาองโลกิยาสัมปติโยโลกุตตระสัมปติโยโลกิยาปิญญาโยโลกุตตระปิญญาโยลดเงินลดข้ามบ่องเลิกเงินเลิกข้ามบ่องโคเงินโคข้ามบ่องโคเกี่ยวโคแสบบ่องหอมเงินหอมข้ามบ่องตัดเงินตัดข้ามบ่องกระลาเงินกระลาข้ามบ่องจ้องเงินจ้องข้ามบ่องเวงเงินเวงข้ามบ่องเป็นสิ่งเป็นธรรมะเป็นผู้สวงนิพพานาเสสะของการเย็นนิพพานาเสสะของการเย็นจะรอจอดถึงนิพพานาเสสะพระผู้เฒ่าที่เข้ามาใหม่ครับตรงนี้เราอยู่ที่วัดดอยเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับเข้าสู่งานพิธีสืบชะตาหลวงอายุวัฒนมงคลพระครูบาบุญชุ่มนะครับ60ปี40พรรษาครับแล้วก็เพจจันทร์แล้วก็ได้นำท่านผู้ชมแล้วก็ผู้เพจนะฮะเข้ามาติดตามร่วมกุศลพระบุญในครั้งนี้ครับแล้วก็งานพิธีเริ่มมาตั้งแต่วันที่7มกราคมนะครับมาสิ้นสุดในวันที่9มกราคม3วันนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นพิธีสำคัญนะ9โมง39นาทีเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเวลานั้นครับจนถึงณขณะนี้เป็นพิธีสืบชะตาพระครูป่าบุญชุ่มญาณสังวโรอรัญวาสีภิกขุครบรอบ60ปี40พรรษาครับตอนนี้เสร็จพิธีแล้วนะครับท่านครูบาบุญชุ่มก็ไปฉันเพลแล้วนะครับ
วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้มาสมาคมกันได้มาสืบชะตาครบรอบ60ปีของเราพระครูบาบุญชุ่มญาณสาวโลจะย่างเข้า61ปีแล้วเข้า61ปีมา9วันละวันนี้วันที่9ฉะนั้นท่านทั้งหลายทุกคนไม่ว่าคนไทยใหญ่ไทยน้อยชาวเขาชาวป่าทุกภาษาที่มาร่วมบุญกุศลในวันนี้รู้สึกปิติยินดีมากและขอบคุณขอบใจศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนที่อุตสาหะสละเวลาอันมีค่าของท่านทั้งหลายมาร่วมพิธีสืบชะตาก็สำเร็จไปแล้วด้วยดีแล้วก็เราพระครูบาบุญชุ่มก็จะอยู่เผยเมตตาอยู่ที่นี่อีกคืนหนึ่งกลางคืนมาจะสวดมนต์ไหว้พระวันที่9อีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้จึงจะกลับไปประเทศเมียนมาพรุ่งนี้วันที่10จะกลับไปประเทศเมียนมาพม่าแล้วก็มีโอกาสเวลาก็จะมาเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะขอให้ทุกคนเป็นคนดีเกิดมาเป็นมนุษย์ให้มีดี3อย่าง1ใจดี2พูดจาดีๆ3ทำสิ่งที่ดีๆจะได้ของดีไม่ต้องไปแย่งของดีของที่อื่นของดีอยู่ในใจเราทานก็มีในใจเราศีลก็มีในใจเราภาวนาก็มีอยู่ที่จิตใจเราศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่จิตใจเราจะทำจะคิดจะทำอะไรก็ให้คิดดีๆก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดทุกอย่างพิจารณาให้รอบคอบพิจารณาให้รอบคอบสิ่งที่ไหนควรละก็ต้องละสิ่งที่ไหนที่ควรปฏิบัติตามก็ปฏิบัติตามเรามีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาดปราศจากมลทินสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นความโลภนี่ไม่ดีทำให้เราทุกข์มากโลภมากก็ทุกข์มากโลภน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีความโลภไม่มีความทุกข์โกรธมากทุกข์มากโกรธน้อยทุกข์น้อยไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์หลงมากทุกข์มากหลงน้อยทุกข์น้อยไม่มีความหลงก็ไม่มีความทุกข์รักมากทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีความรักก็ไม่มีที่ความทุกข์ไม่มีที่เศร้าโศกเสียใจไม่มีที่อาลัยอาวรณ์ฉะนั้นทุกคนเกิดมาสร้างบารมีทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเป็นพระโพธิสัตว์ทุกคนน่ะสาธุน่ะสาธุก็สาธุนะครับทุกคนสาธุครับให้โปรดสัตว์โลกให้พ้นจากวัฏสงสารให้พ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการเป็นทุกข์อยู่ในโลกนี้มนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นทุกข์เหมือนกันเกิดเป็นหญิงก็ทุกข์เหมือนหญิงเกิดเป็นชายก็ทุกข์เหมือนชายเกิดมาเป็นพระก็ทุกข์เหมือนพระเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ก็ทุกข์แบบพระมหากษัตริย์เป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกชีวิตทุกดวงจิตทุกวิญญาณมีความทุกข์เหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีความดับไปสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาสัพเพสังขาราอนิจจายัตถาปัญญายัปปสติอัฏฐานิพพิตติทุกขเขเอสัมมโกวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขายัตถาปัญญายัปปสติอัฏฐานิพพิตติทุกขเขเอสัมมโกวิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตายัตถาปัญญายัปปสติอัฏฐานิพพิตติวิสุทธิยาฉะนั้นให้พิจารณาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดสิ่งใดที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบังคับผมไม่ได้เหมือนมนุษย์ของเราเกิดมาแล้วไม่แก่ก็แก่ครูบาบุญชุ่มแก่มาแล้วอีกทีหนึ่งได้61ปีแล้วจะอยู่ไปอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่ทราบ
จะต้องตายถ้าทิ้งลูกศิษย์ไปวันหนึ่งให้วันใดวันหนึ่งครูบาบุญชุ่มก็ต้องตายท่านทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ตายวันนี้มันก็ตายวันหน้าไม่ตายเดือนนี้ก็ตายเดือนหน้าไม่ตายปีนี้ก็ต้องตายปีหน้าหรือปีต่อๆไปอยู่ได้สูงสุดก็ไม่เกิน90-80ปีถึง100ปีก็ตายแล้วมนุษย์เราไม่มีอะไรแท้แท้แน่นอนในโลกนี้เป็นสิ่งสมมติทั้งนั้นเงินทองข้าวของสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของสมมติอย่าไปติดของสมมติเราอยู่กับทุกอย่างติดทุกอยู่กับสุขอย่าติดสุขให้พิจารณาทุกวันทุกอันว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ต้องพ้นความเกิดไม่ได้พิจารณาทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ต้องพ้นความแก่ไปได้พิจารณาทุกวันว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่พ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ต้องพ้นความตายไปได้และพิจารณาโลกธรรมแปดมีลาภก็เสริมลาภมียศก็เสริมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เป็นธรรมดาและพิจารณาเรื่องกรรมของตนเองของสัตว์ทั้งหลายกรรมสโกมิกรรมทายโทกรรมโยนิกรรมปัจโทกรรมปฏิสารโดยังกรรมังคติสามิกัลยาณังวาปาปตังวาทัสสะทายโทภวิสามิติเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นแรงเกิดเรามีกรรมเป็นผ่องพันพวกพ้องเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วบุญหรือบาปก็ตามเราจะต้องได้เสวยผลกรรมนั่นแน่นอนฉะนั้นให้เว้นจากการทำบาปทั้งหลายทั้งปวงเหมือนโอวาทปฏิโมกข์สัพพปาปัสสะอังคารนังกุศลสูปสัมปทาสัจจิตปริโยตปานังเอตังพุทธานาสาสนังให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำกุศลไม่ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาดปราศจากมลทินสิ่งซ่องหมองทั้งหลายมีความโรคปวดหลงเป็นต้นยารักษาความโรคหมั่นให้ทานยารักษาความโกรธหมั่นรักษาศีลมีจิตเมตตากรุณายารักษาความหลงหมั่นเจริญสมถะวิปัสสนาได้ให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารทั้งสี่และให้มีความรักความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประเทศไทยเราอยู่ได้ด้วยพระมหากษัตริย์สืบทอดกันมาตั้งแต่พระเจ้าพรหมมหาราชพระเจ้ามังรายมหาราชพระนันเรศวรมหาราชพระเอกาทศรถพระสุพรรณกัลยาณีพระมหาเถรคันชองวัดปากแก้วเทวดาทั้งหลายช่วยบ้านช่วยเมืองจึงอยู่รอดยืนยงคงอยู่จนถึงปัจจุบันให้พากันนับถือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มีความรักความสามัคคีกันคิดแตกแยกได้แต่ใจเราอยากแตกแยกกันให้มีความรักกันมีความเมตตาต่อกันเราไม่รักกันใครจะมารักเราชาวไทยด้วยกันต้องรักกันต้องช่วยเหลือเผื่อแผ่เพื่อเพื่อเผื่อแผ่เพื่อคูณซึ่งกันและกันมีใจเมตตาต่อกันมีกายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตาทำบาปทั้งหลายก็คือให้มีศีลห้าเป็นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นจากการลักลอบขโมยคนอื่นเป็นจากการคดโกงชื่อที่กินไม่หมดคดที่กินไม่หมักไม่นานไม้คดเอาทำแผลเหล็กคดเอาทำเคี้ยวคนคดอย่างเดียวใช้การไม่ได้สักอย่างฉะนั้นต้องทำดีๆไว้มากๆหากำไรเสียชีวิตเราจะอยู่ดูโลกว่าวันตายของเราจะใกล้มาทุกวันทุกวันวันนี้ก็ผ่านไปเมื่อวานก็ผ่านไปอดีตก็ผ่านไปแล้วอย่าคิดถึงอนาคตก็ยังไม่มาถึงอย่าไปคิดถึงปัจจุบันเราดีอนาคตเราต้องดีแน่ฉะนั้นขอให้ทุกคนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีจิตเมตตาสังกันและกันเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาญาณเจริญอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเจริญพละธรรมทั้งห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาวันนี้ท่านทั้งหลายได้เป็นเศรษฐีทุกคนทุกคนให้มีน้ำเย็นหม้อทองน้ำเย็นสีหม้อหนึ่งเมตตากรุณา
พุทธิตาติขาแล้วก็ให้มีร่มทองให้มีร่มทองกั้นหัวร่มทองสีอันหนึ่งเมตตาสองหนึ่งพุทธานุสติสองเมตตาสามคืออสุภกรรมฐานสี่มรณานุสติมันระลึกถึงความตายเราไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้าไม่ตายเดือนนี้ก็ตายเดือนหน้าไม่ตายปีนี้ก็ติดตายปีต่อต่อไปญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราก็ตายจากเราไปแล้วฉะนั้นก็ทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตวันเวลาจะมีค่าถ้ารู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นขอทุกคนรักกันสามัคคีกันสร้างบุญบารมีให้เก่งกล้าทำจิตใจให้ดีให้ใสสะอาดอย่าเป็นคนบาปอย่าเป็นคนบาปให้สร้างบุญกุศลเยอะๆต่อไปให้ว่าตามเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนอมตะวาจาคำสั่งสอนอมตะวาจานำพาพ้นจากทุกข์ได้จริงพ้นจากทุกข์ได้จริงให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาดทำจิตใจให้ใสสะอาดปราศจากมลทินปราศจากมลทินสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นยารักษาความโลภมันให้ทานยารักษาความโกรธมันรักษาศีลมันรักษาศีลมีจิตเมตตามีจิตเมตตากรุณายารักษาความหลงยารักษาความหลงมันเจริญสมถะวิปัสสนาตาของเรานี่เหมือนงูหูของเราเหมือนจระเข้จมูกของเราเหมือนนกลิ้นของเราเหมือนหมาบ้านตัวของเราเหมือนหมาป่าใจของเราเหมือนลิงเอาสติมัดจริงจึงจะได้ถึงพระนิพพานผู้รู้แสวงหาทางนิพพานมนุษย์คนเดินโลกสงสารแสวงหาแต่ทุกข์แสวงหาแต่ของสมมติอยากแก้ความโลภมันให้ทานอยากแก้ความโกรธต้องหมั่นรักษาศีลมีจิตเมตตาอยารักษาความหลงมันเจริญสมถะวิปัสสนาพระนิพพานอยู่ไม่ไกลใจเรามีความศรัทธาพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสมาธิพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีปัญญาอย่าเห็นแก่ตัวอย่ามัวประมาทอย่าขาดสติสมาธิมั่นคงดำรงความซื่อสัตย์มีสัจจะต่อตัวเองยำเกรงต่อเทวดาฟ้าดินอย่ากินสินบนอย่าละคนด้วยคนชั่วอย่ามั่วทางไปสู่อบายทำกายวาจาใจให้สะอาดบุญต้องรีบหาปากต้องรีบละทำใจสงบเย็นมีเมตตาเหมือนพระย่อมชนะมารอยากร่ำรวยต้องหมั่นให้ทานอยากรุ่งงามต้องรักษาศีลมีจิตเมตตาอยากพ้นภัยในวัฏสงสารต้องหมั่นเจริญสมถะวิปัสสนา วิปัสสนา วิปัสสสนา วิปัสสสนา วิปัสสนา 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 ว
วิปัสสนาวิปัสสนาอันว่าความทุกข์สุขอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสไม่สุขใสถ้าใจไม่ยึดถือถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องทุกข์ใจอะไร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 สำคัญอยู่ที่ใจสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยของเรานี่เอ่ยนิพพานอยู่ไม่ไกลนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรารู้จักปล่อยวางถ้าใจเรารู้จักปล่อยวางเจ็บตัวอย่าเจ็บใจเจ็บตัวอย่าเจ็บใจเหนื่อยกายอย่าเหนื่อยใจเหนื่อยกายอย่าเหนื่อยใจทุกใจทุกกายอย่าทุกใจทุกกายอย่าทุกใจร้อนกายอย่าท้ออย่าร้อนใจร้อนกายอย่าร้อนใจหนักกายอย่าหนักใจหนักกายอย่าหนักใจเวทนากายอย่ามีเวทนาทางใจเวทนากายอย่ามีเวทนาทางใจรักษาใจให้ดีรักษาใจให้ดีตั้งสติให้ดีตั้งสติให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีของลูกศิษย์เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีของลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นพลเมืองดีเป็นพลเมืองดีประชาชนคนดีประชาชนคนดีของโลกของชาติของโลกของชาติจงทำความดีจงทำความดีให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมด้วยจิตใจด้วยจิตใจทำบริสุทธิ์ทำบริสุทธิ์โลกมากทุกมากโลกมากทุกมากโลกน้อยทุกน้อยโลกน้อยทุกน้อยไม่มีความโลภไม่มีความโลภไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์โกรธมากทุกมากโกรธมากทุกมากโกรธน้อยทุกน้อยโกรธน้อยทุกน้อยไม่มีความโกรธไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์หลงมากทุกมากหลงมากทุกมากโกรธน้อยทุกน้อยโกรธน้อยทุกน้อยไม่มีความหลงไม่มีความหลงไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์รักมากทุกมากรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยรักน้อยทุกน้อยไม่มีความรักไม่มีความรักไม่มีที่เศร้าโศกเสียใจไม่มีที่เศร้าโศกเสียใจไม่มีที่อะไรอาวรไม่มีที่อะไรอาวรปวดดีมากทุกมากปวดดีมากทุกมากปวดดีน้อยทุกน้อยปวดดีน้อยทุกน้อยไม่ปวดดีไม่ปวดดีไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ถือตัวมากทุกมากถือตัวมากทุกมากถือตัวน้อยทุกน้อยถือตัวน้อยทุกน้อยไม่ถือตัวไม่ถือตัวไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์อภิชามากทุกมากอภิชามากทุกมากอภิชาน้อยทุกน้อยอภิชาน้อยทุกน้อยไม่มีอภิชาไม่มีอภิชาไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์อันว่าความทุกข์โศกอันว่าความทุกข์โศกอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรืออยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือถ้าใจยึดก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรารู้จักปล่อยวางดังนี้แลสาธุ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 อนุโมทานีอนุโมทานีต้องให้แต่สวดภาษาพุทธานแล้วก็จะให้ลูกศิษย์พุทธานมานำถวายบูชาพระพุทธเจ้าอมนาคาชิอมนาชินำดานะอมนาชินำดาลาเซนเทนโดเตตาชิสโตสินาสุปาเนสังเกโซดังเคนเดปาเปโซเกลลาสัตเตราชาเราให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศอีกด้านหนึ่งนะครับของปรัมพิธีมอมดกพิธีนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะครับมีบุคคลสำคัญผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงรายหลายท่านนะครับที่ท่านนายกนกอธิการธรบัญชัยธนวงศ์ครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็เดินทางมาถึงเพื่อมาทำบุญถวายพระธรรมนะฮะแก่พระภิกษุสงฆ์ด้วยตรงนี้นะครับท่านอยู่กับเราตรงนี้นะฮะที่เราเห็นนะครับแล้วก็ยังมีท่านนายอำเภอ
เชียงแสนนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ได้มีการถ่ายภาพให้ทุกคนได้เห็นแล้วยังมีบุคคลสำคัญผู้ใหญ่ของบ้านเมืองในจังหวัดเชียงรายอีกหลายท่านนะครับที่อยู่ในบารมีพิธีแห่งนี้ครับนี่อีกมุมเลยนะฮะที่ผมให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดภาษาพุทธาแล้วนะฮะหลายท่านที่เข้ามาครับก็เหตุการณ์พาลูกเพจครับมาร่วมพิธีสืบชะตาหลวงท่านครูบาบุญชุ่มครบอายุ60ปี40พรรษานะครับที่วัดดอยแก้ววัดดอยเวียงแก้วนะฮะอำเภอศรีดอนมูลกลับขอให้ด้วยนะครับนานๆเข้าเริ่มเลิกละตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับพิธีนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาของวันนี้ครับมีการทำวัดเช้านะฮะแล้วก็ในเวลา 9 นาฬิกา 39 นาทีก็เข้าสู่พิธีการสืบชะตาหลวงท่านครูบาบุญชุ่มนะครับจนมาถึงขนาดนี้ครับเวลาโดยประมาณ 10 นาฬิกา 46 นาทีครับพิธีสืบชะตาได้เสร็จลงแล้วแล้วก็มีการสวดก็เรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์นะครับเป็นภาษาอุทานกันตรงนี้นะขอบคุณลูกเพจนะครับที่เข้ามาติดตามชมเพจอาจารย์อยู่ขนาดนี้ครับแจ้งมาด้วยนะฮะการรับชมเป็นยังไงเสียงชัดไหมอย่างไรนะครับเราจะได้มีการแก้ไขให้ท่านผู้ชมลูกเพจได้ชมกันอย่างชัดเจนครับพิธีใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จตรงการสวดภาษาพุทธานแล้วก็คงจะท่านครูบาก็คงจะลงจากมีดอกพิธีเพื่อไปพักนะฮะแล้วในช่วงบ่ายก็จะมีการส่งน้ำกันต่อไปครับยังสังเกตเก่งเก่งภาษาที่ท่านได้ยินนะเป็นการสวดภาษาภูฐานนะครับซึ่งมีพระภูฐานนะครับได้เดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะโดยมีท่านครูบาบุญชุ่มครับเป็นผู้นำสวดครับมหาธรรมีสัจจะมีสวาโลกิติมี
วาบุญิสัจจบุญิสวาหาโอบุญิบุญิวาบุญิสัจจบุญิสวาหาโอบุญิบุญิวาบุญิสัจจบุญิสวาหาโอบุญิบุญิโอมาเนเตเตโฮโอมาเนเตเตโฮโอมาเนทักทายทุกเพจทุกคนด้วยนะครับที่กำลังเข้ามาครับตอนนี้ท่านกำลังเข้าร่วมพิธีสืบชะตานะครับของครูบาบุญชุ่มครบรอบ60ปี40พรรษานะครับที่วัดดอยเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่มณฑลพิธีนะครับประชุมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศนะครับสำหรับผู้เพจที่กำลังเข้ามานะฮะและที่ท่านได้ยินเป็นภาษาสวดอุทานนะครับนำสวดโดยท่านครูบาบุญชุ่มครับเอเชียจังแห่งร้านนาครับจับจับฟังทางบนน่ะจับจับไฟหน้าหน้าตู้แหละจับจับจับลูกสแตนปูจ่าแบบชีวิตอาชีพอาชีพอาชีพครับไปที่ลูกแขกกันดีกว่าครับเป็นชุดไทยใหญ่นะปูจ่าแบบแต่จับจับฟังทางน่ะฟังทางบ้านน่ะก็ได้แบบเนาะลูกเพจที่จัดแล้วนะครับท่านอยู่ตรงนี้ชุดไทยใหญ่เป็นชุดอะไรครับประจำเลยนะฮะชุดประจำชาติของเป็นลูกศิษย์ท่านครูบานะครับเนี่ยครับอย่างที่เราเห็นนะครับส่งมาฮอกอาคนลูกเพจที่จัดครับที่ติดตามตรงนี้นะฮะทักทายกันไปทั่วประเทศและทั่วโลกเลยครับผ่านเพจที่จัดนะฮะเขาจะชุบไว้ลูกศิษย์กับพวกยังไปยิงเนี่ยนั่นเสื้อกว่านั่นขนกว่านั่นมากก็ค่อนยาวอ่ะเจริญแล้วมันหยาบไหลไหลเกิดหนาก็พบก็มียิงมีก็ทำสุดที่จะจะตีเจ้านี่ในสิกาล่ะสิกาเบสิกาเบทำสุดที่สิกาเบจับจับมียิงมีคนหนึ่งเป็นลูกมาพบคนอ่ะนี่ครับซาพี่ซาซูพระชาวภูฐานนะอยู่ตรงนี้นะชุดภูฐานอันนี้เป็นชุดภูฐานนี่ครับเอาการจบมือให้หน่อยเห็นไหมฮะสองนี่ครับสามสามเดี๋ยวผมจุกไว้เลยเดชโลมาดำกาตายาเบสดูไว้นะครับเป็นกราบของชาวภูฐานครับมาร่วมพิธีในครั้งนี้นะอย่างที่เราบอกนะครับท่านครูบาบุญชุ่มเนี่ยเป็นที่เคารพรักและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไม่ว่าชาวไทยชาวไทยใหญ่ชาวบูชาชาวราวชาวเมียนมาหรือชาวพม่าครับแล้วก็ชนเผ่าอีกเยอะแยะเลยนะครับคารับฟังเป็นไงบ้างครับเสียงสัญญาณดีไหมแจ้งมาด้วยนะฮะนี่เป็นภาษาภูฐานนะครับภาษาอังกฤษร่วมแสดงความยินดีครับการเสด็จครบรอบ60ปีของท่านครูบาบุญชุ่มTo offer our prayers and deep appreciation to His Holiness Kopa Bhutchum Rinpoche and for his long life and on his spiritual path to benefit all sentient beings. And today, as a gratitude, we, the Bhutanese here, would like to offer the traditional Bhutanese dances and songs to pay our respects and gratitude and also to wish His Holinesslong life and also to benefit all of us all the sentient beings in this universe so let me say that is here นะครับกรรมเป็นตัวแทนกษัตริย์ภูฏานนะครับจะมาทำการแสดงเพื่อบูชาคุณเป็นตัวแทนของกษัตริย์ภูฏานนะครับที่
นำชุดการแสดงของภูฏานหรือภูฏานนะครับมาแสดงในงานสืบชะตาของครูบาบุญชุ่มของเราครับที่เห็นนะครับทุกคนมีส่วนร่วมนะครับด้วยการตบมือไปกับคำร้องหรือคำกล่าวตรงนี้กับการแสดงที่กษัตริย์ภูฏานหรือภูฏานนะครับได้ถวายแด่องค์ครูบาบุญชุ่มผมไม่เอาแต่ความหมายนะครับใครแปลได้ก็เขียนเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแสดงความคิดเห็นในเพจได้เลยนะครับสำหรับรูปเพจอีกกันครับน่าจะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งชุดการแสดงจะเอมาในพุทธุลุมโมเจสุเยผู้ยังเยเสกโกเรโกพระยังเจสุเยผู้ยังเยเสกโกเรเป็นนางเทียบเงินคนละ3,000ผมเชื่อสมเยตุดาสิรูเมตโกเรโกผมเชื่อสมเยตุดาสิรูเมตโกเรโกพระนรสุยามิโยยามิโยจาเรนานาบุจูอิเสโอรับเพจที่เข้ามานะครับที่ท่านเห็นเป็นการแสดงกับกษัตริย์ภูฏานประทานมาให้นะให้กับผู้เป็นตัวแทนของพระองค์นะครับในการมาร่วมงานสืบชะตาหลวงของครูบาบุญชุ่มครบรอบ40พรรษาแล้วขณะนี้ครับครูบาบุญชุ่มได้มอบปัจจัยนะครับให้กับผู้แสดงที่เป็นตัวแทนจากชาวบุญชุ่มในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับชุดที่สำเร็จสิ้นลงแล้วนะครับให้กับผู้มีเกียรติจากว่าจากภูฏานThese are all very traditional Bhutanese songs and dances. These are all very auspicious dances we are offering to His Holiness, Kuba Rinpoche. เป็นชุดที่สามนะครับจอดแน่จอดว่าต้องคนนั้นแหละพูดว่ามาคอยมาเกิดพระเจ้าแผ่นดินส่งมาบ้างพระเจ้าหัวเมืองส่งมาจอดนะJoy la, so ya la, mi sin chu dai
อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่ลืมเลยนะทำงานจนเพลินกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับสำหรับลูกเพจดิจันนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับข้อผมที่แม่ดีจอดได้น่าสาธุนะสาธุโอ้ยยะลาจะลาซีจิงยืนจีโซ่ยะลาจะลาซีจิงยืนเห็นว่าสัญญาณเป็นไงบ้างครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนะครับช่วยแจ้งด้วยนะครับทางลาวด้วยนะครับรวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าประเทศภูฏานหรือภูฐานครับแล้วก็ศรีลังกาประเทศอื่นด้วยนะครับที่รับชมกันตรงนี้ถ้าภาพชัดเสียงชัดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและทักทายกันมาด้วยครับเป็นการแสดงของชาวภูฏานหรือภูฐานครับเป็นชุดการแสดงที่กษัตริย์ภูฏานพระราชทานมานะครับพุทธศาสนิกชนครับอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนเลยนะอย่างที่เห็นนะครับแดดก็ร้อนแรงมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ล่วงเลยมาถึง10นาฬิกาเอาไปครับ11นาฬิกา3นาทีแล้วนะฮะพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนก็ไม่ถอยหนีไปไหนครับยังอยู่บริเวณนี้กันอยู่นะครับอย่างที่เห็นนะครับยังอยู่กันตรงนี้กันพบทุกคนนะครับหรือเป็นการเฉลิมฉลองก็ได้นะครับหลังจากที่พิธีสืบชะตาของท่านครูบาบุญชุ่มนะครับครบรอบ60ปี40พรรษาเสร็จสิ้นลงในเรียกว่ามีการแสดงอีก1ชุดในช่วงท้ายนี้นะครับที่มีการพระราชทานมาจากกษัตริย์ภูฏานหรือภูฐานครับครับผมดังๆอีกครั้งนึงครับท่านครูบานำเองเลยนะครับมาโยจาลูจูมาโยได้มาโยจาลูจูมาโยได้สู้ยาลักสุดยิ่งโยลูลังอาเยชิเราไม่ต้องไปไกลไปถึงภูฏานและภูฐานนะครับวันนี้ชุดการแสดงชุดนี้ครับกษัตริย์ของภูฏานได้พระราชทานมาให้นะครับร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ60ปี40พรรษาของท่านครูบาบุญชุ่มที่วัดดอยเวียงแก้วครับที่ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับ
จงเจริญนาเมื่อเหตุปล่อยผู้ชายนะฟังมาทักทายกันสำหรับผู้เพจที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้เพจนะครับที่กดไลค์และกดแชร์กดสไครต์ด้วยนะครับทางโน้นตรงนี้กับเพจดีจันนะช่วยไล่เขาล่ะไล่ผมผู้เชี่ยวคิดว่าแต่ติดลงไปแล้วนะการแสดงอีกหนึ่งชุดผมนับไม่ทั่วแล้วนะผมว่าประมาณ5ชุดแล้วนะยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับจบที่จบที่ผู้เชี่ยวที่ในอยู่ท่าสิแก่ผิดชงชอบก็ได้แบบทำดีๆในสิ่งโลกก็ได้แบบชุดชุดหนึ่งอันนั้นพอเจ็บพอกินหนึ่งลูกศิษย์ลูกหาไม่ดีก็ทำบริเวณนี้กันแล้วนะครับแน่นหนามากนะครับมากันอย่างเริ่มแน่นดีกว่าสำหรับผู้เพจที่เข้ามานะครับเราได้ร่วมพิธีอันสำคัญนี้นะครับแล้วก็ครูบาบุญชุ่มท่านให้ความเมตตาเป็นอย่างสูงนะครับกับพุทธศาสนิกชนทุกผู้ทุกนามทุกคนนะครับที่เข้าร่วมพิธีรวมไปถึงผู้เพจด้วยนะอย่างที่เราเห็นในตอนนี้ผมก็มาอยู่ใกล้ชิดท่านครูบาบุญชุ่มเป็นอย่างมากนะครับสวัสดีลูกเพจครับที่เข้ามาใหม่ทุกคนครับใครอยากจะไปร่วมใครในความหมายว่าใครอยากไปร่วมเชิญไปพร้อมกับเขาเชิญตัวแทนครับมาแล้วไปดูชุดการแสดงครับที่มีการเชิญชวนผู้ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองกับการสืบชะตาหลวงของท่านครูบาบุญชุ่มนะครับนะฮะมีผู้ที่เข้าไปร่วมแล้วครับ1รายท่านนะแล้วก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาท่านครูบาบุญชุ่มอีกนะครับที่นั่นแหละครับกำลังที่จะเข้าร่วมการแสดงของชาวภูฏานหรือภูฏานที่กษัตริย์ภูฏานได้ประทานมาให้กับทางวัดและครูบาบุญชุ่มในการเฉลิมฉลองการสืบชะตาหลวงครบรอบ60ปี40พรรษาของครูบาบุญชุ่มในวันนี้ด้วยครับข้าวกาแล้วข้าวกายามาข้าวกาก็ชื่อหมอข้ามาข้าวกาเจ้าข้าวแล้วจีนี่ซุ่มเป็นเจ้าครับจะเชลาสุฮาลุเมียเอลาโบลชุดการแสดงที่เรียกว่าเราไม่ต้องเดินทางไปถึงปูตานเลยนะครับวันนี้มาที่อำเภอเชียงแสนนะครับที่วัดศรีขอบคุณครับวัด
อยเวียงแก้วนะครับเราก็ได้เห็นได้ชมกันแล้วนะครับถือว่าเป็นพิธีอันสำคัญนะครับที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับตรงนี้แบ่งปันกันนะครับไผ่มานิดนึงเพื่อให้ช่างภาพได้ภาพครับนี่คือส่วนหนึ่งของการแบ่งปันนะครับอนุโมทนาบุญกับลูกเพจทุกคนนะครับที่เข้ามาตรงนี้กับเพจอีจันนะครับหลังจากเสร็จขอไปครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการสืบชะตาหลวงครูบาบุญชุ่มนะครับท่านครูบาบุญชุ่มจะอยู่ที่วัดตอนเวียงแก้วเนี่ยนะครับอีก1วันนะครับหลังจากนั้นท่านจะเดินทางเข้าสู่ประเทศเมียนมาเพื่อไปบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญบุญกันต่อไปครับได้เข้าใกล้ท่านครูบาเป็นอย่างมากและได้ความเมตตาจากท่านครูบาเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกเพจนะครับสาธุทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่ใกล้ท่านครูบาบุญชุ่มเป็นอย่างมากนะระยะห่างตรงนี้ประมาณสัก2เมตรนะครับจุดที่ท่านครูบาอยู่นะครับผมพาลูกเพจเข้ามาโดยไม่ได้ซูมนะเข้ามาตรงปรัมพิธีแล้วขึ้นมาบนดอกอย่างนี้นะครับนะครับครับผมก็อย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้การแสดงของชาวภูฐานได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเราอยู่ใกล้ชิดมากเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องใช้เขาเรียกว่าดูแลความเรียบร้อยนะครับก็เราต้องลงมาด้านล่างก็ได้ใกล้จังหวะนึงก็ขอบคุณอย่างยิ่งครับกับเจ้าหน้าที่นะฮะที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับนะครับอย่างที่เห็นนะครับทีมงานของเรายังอยู่ตรงนี้นะฮะเรื่องเวทกันปากเมืองและทิศทางดีสีมาโนจาไปจิตาจันทวันิปาใช่แล้วครับเดี๋ยวจะเสร็จที่ดีตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวท่านครูบาท่านจะลงมาละผมก็เลยต้องลงจากบริเวณบันไดลงมานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งครับที่เราสามารถเข้าใกล้ท่านครูบาได้นะครับไม่เกิน2เมตรนะฮะที่ผ่านมาครอบไกลก็จะวิริยะที่ผ่านมาครอบไกลก็จะมีสติปัญญาครอบไกลว่าจะมีสมาธิที่ปัญญาครอบไกลก็จะมีปัญญาเอาการหน้าพวกตังเสาไอศิษย์ล่าศิษย์ตังฟ้าหาพวกภาวนาเล่นจังหวะที่ผ
ปัญญาลดคำไม่หกไม่ซ้ำยังต่ำกว่าพี่น้องยังต่ำเจอคุณพี่เรียกร้องคุณน้องเรียกเจอคุณพี่ก็แล้วก็ไปแล้วบริเวณนี้นะครับที่ท่านครูบาคนช่วงจะลงจากมณฑปพิธีครับแล้วก็จะเดินผ่านบริเวณนี้นะฮะอย่างที่เราเห็นน่าจะมีทางเดินนะครับทางเดินยาวไปนะครับแล้วก็ไปขึ้นรถบริเวณด้านนู้นนะที่เห็นรถจอดอยู่คันหนึ่งนะครับก็ยังมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่มายืนรอกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่ครับเราคงจะได้ชมบารมีของท่านครูบาบุญชุ่มอย่างใกล้ชิดอีกครั้งก่อนที่ท่านจะไปพักนะที่เห็นนะครับมีผู้ใหญ่ของเรานะครับจังหวัดเชียงรายท่านนายกอบจ.จังหวัดเชียงรายครับท่านนายกนกอธิตาธรชัยธนวงศ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านครับนั่งอยู่ตรงนี้นะอย่างที่เราเห็นนะครับพุทธศาสนิกชนหลักผู้ใหญ่ของเราใจดีก็อยู่บริเวณนี้กันหน้าดีก็มนตรงนี้ก็แอบแอบดีก็มองจ้าหน้าดีก็หนักตาหน้าดีก็กระมวลตรงนี้ก็มองจ้าที่สักจ้าหน้าดีก็เจ้าสิ่งสามความสักที่สมาธิมันเกิมความสุขแปรยาสัมภาสักที่เรศาให้กินน้ำกินหลังกินก้อยผมจะพาทุกท่านก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้เห็นท่านครูบานะครับหลังจากที่ลูกเพจเข้ามาตรงนี้นะครับก็พยายามที่จะหาภาพดีๆสวยๆและใกล้ชิดครูบาให้มากที่สุดนะครับนี่ผมมายืนอยู่ที่จุดบริเวณหน้ามณฑปแล้วนะฮะจะดูห่างนิดนึงนะครับไกลนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการเคลียร์พื้นที่ที่ท่านครูบาจะต้องเดินผ่านไปขึ้นรถนะครับเพื่อไปพักแล้วก็ในช่วงบ่ายท่านจะออกมาอีกครั้งนะฮะคืนนี้ก็จะมีวิธีการสำคัญอยู่ด้วยนะครับมีการสวดทำวัดด้วยนะครับตอนเย็นนะครับแล้วช่วงกลางคืนก็มีการสวดท่านครูบาบุญชุ่มแจ้งพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ว่าจะอยู่ที่วัดเวียงแก้วนี้อีก1วันครับแล้วก็จะเดินทางกลับเมียนมาในวันฮือนะครับภาษาเหนือก็คือวันพุ่งก็คือในวันต่อไปวันที่9ท่านจะเดินทางกลับเมียนมาน่าจะเป็นวันที่11นะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะในน้ำตาตุยำในคิดกันกูวันทำถึงวันงานลายก็พออยู่บอกินมีศีลมีธรรมรับเจ้าหอดติดปานอำโมจักตาอำโมจักตังอำบอไว้อำบอวังวันนาอำสังลังเป็นครับเป็นวันนาอำสังลังถ้าหมดวันนี้ปานก็อำโมจักตาอำโมจักตังหมอไว้หมอว่างปัญหาสังลังเป็นตั้งหอดที่ปานหน้าดีกองมนในวัยออกกดเยี่ยมกันขันทีบารมีขึ้นมากภาพเจ้าเก่าแนะนำเสเฟิร์นอย่าปันนั้นเดินลองให้กันหนังนี้ขี่จำเมื่อใดเท่าเอาตาล่างมาจำตายต้องไงเป็นยอดยาภาพอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับหรือก็มาการชมที่ลำบากเนื่องจากผมอยู่บริเวณหน้ามณฑปครับซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าอยู่ห่างกับองค์ท่านหรือตัวท่านของครูบาบุญชุ่มนะครับก็เลยทำให้ภาพที่เห็นนี่ไกลนิดนึงเดินไปเมียวเดินไปเสียงกว่า
จขันธากับโจตั้งตายปีหนึ่งเหี่ยวปีหนึ่งข้นกว่าโจขันธากับโจตั้งตายหวานหนึ่งเหี่ยวหวานหนึ่งสิ่งกว่าโจขันธากับโจตั้งตายอันนี้จ้าขันธาทำมันทำแม่ทำเจ็บคนสังลาลาทุกข้าขันจะสังแรเงียนแซ่โตเฮาโตฮาผู้วันมาเหมาถาดพระรัตตาทำจ้ำหนังอันโดโตเก่าผู้เบิกในมัญญาจะเป็นสะพรละลาพระเย้าทุกข้าได้เป็นเผาก็เพื่อว่าจะเราได้มันเงินน้ำนาเกิดเกิดตายตายพระเย้านำนาแฟนชมเป็นยังไงบ้างครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักกันมาได้ตรงนี้นะฮะกับเพจอีจันครับผมปูจักรพัฒน์ถามผู้ทอนครับและสุนข่าวพักเหนืออีจันพร้อมด้วยคุณอ้อนนะครับยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันจนกว่าพิธีจะเสร็จสิ้นลงนะครับยกแรงนามบอกเป็นโยเข้าอ่ำโคอันนั้นก็ของโชยุคแรงหนังเต้าเต้าพอติดตายมาพ่อหาพ่อหาแม่พ่อหนึ่งเพลงนี้นำไว้ซ้ำดึงเสียังจะเจ้าผ่านฟ้าหรือมาผ่านผ่านเม็ดสามโวนสุขผ่านเส้นสันทาตายออกจากยามฝ่ายเอวสร้างแค้งพอดผูกลำแม่งกินจำเป็นลิ้นกว่าเส้นตายออกซ้ำขึ้นแต่มีเธอแห่พามาอย่างยาวเท่าหลังความบนใจเจ้าขอบไฟบนในใสช่างบนตั้งตั้งโตยิ่งผู้สั้นแร่จึงต้องเจอหย่อมยานยิ่งเบื่อยิ่งจันโตเลิศโตเลิศโตถูกโตเน่าโตเข้าดิบจีบโตเป่าโตรีบโตพังโตว่ามีการมีขันโตว่ามีร่อนมีแก้มเขาในตาล่อกินอันหวานหรือตั้งอันแมียดแฉกแจกคำแจกมีการมีขันแฉกแจกคำแจกเงินแจกคนแจกโผล่ให้แจกมีน้องแจกหมู่หมาแมวแจกทำมีการมีขันไปให้คนแจกแอบมาล็อกห้องแจกแยกกับต้องอะไรขึ้นลองไห้ใช่กับอะไรกระทำให้ใกล้การอะไรเทียบการให้เอาการให้ใกล้การอะไรความคือความดีถึงว่าผีนิพพานเทียบการดีถึงว่าผีนิพพานกระทำดีถึงว่าผีนิพพานทำหมออยู่ทำหมอเศร้าจะได้ไว้เยอะนะทำมู่จักตาทำมู่จักตังทำหมอไว้ทำหมอวางปานาอันสร้างร่างข้าพนวันมีปานพระผู้ชักตาอุจักตังหมอไว้หมอว่างปานาสร้างร่างหรือตั้งหอดีปานดีปานได้จำมาเพราะว่าเอาห้าหมอไว้ว่างเจริญเยาวจนไม่เหยียดจำที่ผีว่านำดีจำที่เจ้าเขาตีเส้นกินหวานนี่ต้อนรับผู้เพจครับที่เข้ามานะช่วงท้ายของพิธีการสืบชะตาครบรอบ60ปี40พรรษาของครูบาบุญชุ่มนะครับที่ฝันในจำมาเพราะว่าเอามาขอไว้ว่างเถิดนั่นเดียวพร้อมมือวันสามปอกให้สอบกินพระคาอย่าปล่อยพระน้ำกัดสักคนเต่าสามหมันได้เป็นบุญก้อนเอาสี่ก้อหามสามก้อแห่ก้อนหนึ่งนางแค่สองข้อสองข้ออ่อนกว่าทิปานาซาวิจัยยอพ่อดูสาธุ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 สาอีกครั้งนะครับกับรูปเพจนะครับนี่ครับพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีอันสำคัญนี้สืบชะตาหลวงครูบาบุญชุ่ม60
ปี40พรรษาครับทั้งชาวไทยพม่านะครับชาวภูฐานนะครับและครอบครัวใหญ่นะครับอื่นๆด้วยนะที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับมาตรงนี้กันนะครับบางคนก็มาจากทางใต้นะครับของประเทศไทยนะครับบางคนก็มาจากอีสานนะครับมาร่วมพิธีนี้นะครับอย่างที่เราพูดคุยกันสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวดูรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาร่วมตรงนี้นะครับว่าสถาบันเบื้องต้นมาจากไหนอย่างไรก็จะได้เห็นแล้วนะครับผมพาท่านมาจุดที่ท่านครูบาจะลงมานะครับตรงนี้นะครับแต่รอสักครู่นะครับท่านจะลงมาบริเวณนี้รอสักครู่ครับทีนี้นะที่ท่านครูบาจะต้องเดินลงมานะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหานะฮะมาอยู่บริเวณนี้กันนะครับนำพระมาถวายด้วยนะครับอุปาปโสิงธรรมวนจุมเอาคาลาคำมันนาโตสะนี่จากด้านข้างนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับด้านข้างองค์ดนะครับหรือมณฑลพิธีครับเสียงชัดเจนไหมฮะแจ้งมาด้วยนะครับเสียงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงครับเอเกนสังลักไม่ใจกลางหลอดตังลองทุกข์ขาดลูกศิษย์กาแฟนำสิ่งละคำมันละตัวจะหาเชื่อสาเอเกนสังลักไม่ใจกลางหลอดตังลองทุกข์ขาดลูกศิษย์กาแฟนำสิ่งละคำมันละตัวจะหาเชื่อสาเอเกนสังลักไม่ใจกลางหลักตั้งลงทุกข์กาควรจงยินมาเรียกอาลาเอาหาหลักแน่เย็นควรจงยินมาเรียกอาลาเอาหาพยายามที่จะหามุมให้ท่านได้เห็นนะครับพยายามจะมองหามุมนะว่ากันนะครับอันนี้มุมด้านหน้านะฮะหน้าบริษัทพิธีครับจบบริบูรณ์แล้วนะครับท่านที่ครูบาบ้างนะเดี๋ยวเราไปตรงจุดที่ท่านครูบาจะต้องลงมานะฮะนี่คือบันไดที่ท่านครูบาจะลงมาเดี๋ยวบ่ายสองท่านจะลงมาอีกครั้งนะครับจุดนี้นะฮะที่เห็นนะครับเดี๋ยวท่านครูบาจะลงมาตรงบริเวณนี้นะฮะลูกศิษย์ลูกหาก็จะลงมาบริเวณนี้ด้วยนะครับเราจะได้ชมบารมีของท่านครูบาพร้อมๆกันเลยนะครับไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ภาพนี่นะครับลูกศิษย์ลูกหามาอยู่บริเวณนี้กันหมดแล้วนะครับก่อนที่ท่านจะต้องขึ้นรถตรงนี้นะฮะอย่างที่เราเห็นนะครับผมก็พยายามที่จะให้อยู่ใกล้ท่านที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับก็ให้ครูบาคุณชุ่มก็จะเดินลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นรถตรงนี้เพื่อไปพักผ่อนแล้วก็กลับมาช่วงบ่ายพิธีสำคัญเรื่องการสวดน้ำครับหวานแต่ยิ่งๆ
ด้านบนนะครับเป็นวิธีที่ลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดนะครับอยู่ด้านบนนะฮะข้างบนอาจารย์ประเคนอันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราไปถึงท่าพอดีนะครับก็นำของมาถวายอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ของมาถวายครูบาบุญชุ่มยานสัพพโรครูบาครับถวายเรียบร้อยแล้วครูบาครับทุกชิ้นแล้วนะครับอาจจะโยมเป็นตัวเนอร์ครูบาจะลงกับออเต้อนุโมทนาทุกท่านอาจารย์จะลงไปแล้วเด้อสำหรับญาติจองนะครับญาติจองอาญาจองครับครับครูบาจองจากขอเทศครูบาออกจากขอเทศแล้วนะครับยืนครับประดมือครูบาเออส่งครูบานะครับตรงนี้นะครับพร้อมส่งครูบานะครับอาเชิญท่านนายกอบจพร้อมส่งครูบานะครับท่านนายกอบจครับท่านจะเดินทางมาตรงนี้แล้วนะฮะอย่างที่เราเห็นนะครับท่านครูบาครับแม่ผมอยู่ห้องไอซียูครับแม่ผมอยู่ห้องไอซียูครับครับผมอ่ะพี่เอาให้ท่านหน่อยก็อย่างที่เห็นนะครับผู้สถานที่กระทรวงกำลังมากครับก็มาอยู่บริเวณนี้กันสาธุสาธุเรียบร้อยแล้วนะครับพิธีเสร็จสิ้นลงตรงนี้แล้วนะครับสำหรับลูกเพจทุกคนครับที่เข้ามาติดตามชมเพจอีจันนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับที่ได้รับชมพิธีสำคัญนี้สืบสตาหลวงท่านครูบาบุญชุ่มครบรอบ60ปี40พรรษาณวัดดอยเวียงแก้วนะครับตำบลศรีดำมูลนะครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับก็เสร็จสิ้นลงปีนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมเพจอีจันนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันจนถึงเรียกว่าพิธีการสำคัญนี้ได้เสร็จสิ้นลงนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณฝากถึงทุกท่านด้วยนะครับลูกเพจอีจันนะครับที่เข้ามาติดตามการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับที่วัดดอนดอยเวียงแก้วนะครับการสืบสตาหลวงท่านครูบาบุญชุ่มครบรอบ60ปี40พรรษานะครับคุณอ้อนครับอยู่ตรงนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับว่าไว้มีโอกาสคงกลับมาพบกันใหม่ในสาระสำคัญที่จะมีขึ้นในจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเฉพาะในวันที่13มกราคมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้นะครับอย่าลืมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันอีกครั้งครับผมบุญชุ่มสายมุทรครับพร้อมกับคุณอ้อนครับตำลาทุกเพจไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่อีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีครับNak lo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176 177